เรียนท่านผู้ช่วยอาจารย์ดร.ธวัชตาชูผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก่อนอื่นต้องใกล้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านให้เกียรติในวันนี้นะครับเป็นอย่างมากที่ท่านจะมาเป็นประธานในวิธีนะครับในการกล่าวเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในเรื่องของเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เราเรียกว่ากยศ.นะครับหรือกรอ.นะครับซึ่งจะมีทางวิทยากรมาหลังจากพิธีเปิดแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับนอกจากท่านมาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วนะครับท่านยังจะถือโอกาสนะครับให้ข้อคิดแนวทางนะครับแล้วก็ให้โอวาทกับลูกนักศึกษานะครับเพื่อที่เป็นแนวทางในชีวิตในการอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของนะครับนักศึกษาต้องติดตามนะครับในกระบวนการวิธีการนะครับที่จะเข้าถึงนะครับในเรื่องของเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนนะครับในโอกาสนี้นะครับทางงานทุนแนแนวกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดประชุมในครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อต้องการที่อยากจะให้นักศึกษาเข้าใจรับรู้นะครับเข้าถึงนะครับเพื่อที่ให้ข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นในครั้งนี้นะครับเพื่อให้วัตถุประสงค์ได้ชัดเจนขึ้นเราก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ปกครองที่เป็นผู้ค้ำประกันมาให้รับรู้ข่าวสารและก็วิธีการต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งท่านผู้ปกครองและก็ตัวนักศึกษาด้วยนะครับต้องใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสนี้นะครับได้เวลาที่เหมาะสมแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญท่านให้แนวคิดแนวทางและให้โอวาทนักศึกษาแล้วก็กล่าวเปิดการประชุมตามลำดับครับผมขอบคุณครับครับก็เรียนท่านผู้ปกครองนะครับที่ได้ให้เกียรติมหาวิทยาลัยในการเข้ามาร่วมประชุมในวันนี้นะแล้วก็สวัสดีนะครับนักศึกษาที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางงานทุนแนแนวกองพัฒนานักศึกษาได้นัดหมายนักศึกษากู้ยืมเงินกยศ.กรอ.ครับมาพูดคุยมาทำความเข้าใจนะครับมาชี้แจงนะถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์นะกับตัวนักศึกษาแล้วก็ทางผู้ปกครองนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมานะก็มีทั้งคนที่เข้าใจมีทั้งคนที่ทำถูกต้องแล้วก็เขียนสัญญาเนี่ยไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นพอทำสัญญาไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนนู่นนี่เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการโอนเงินนะทำให้เกิดความล่าช้าอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมาทำความเข้าใจร่วมกันหรือบางเรื่องบางประเด็นนักศึกษารับทราบรับรู้แล้วบางคนก็ไม่ใส่ใจนะไม่สนใจอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางงานทุนของมหาวิทยาลัยจึงได้เชิญพวกเรามากำชับมาพูดมาคุยมาทำความเข้าใจชี้แจงเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็อยากจะให้พวกเรานักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองได้รับทราบร่วมกันมีอะไรจะได้พูดคุยปรึกษาหารือกันถามไถ่กันและกันได้นะเพราะว่าเงินตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เงินของนักศึกษาคนเดียวใช่ไหมเป็นเงินร่วมกันทั้งนักศึกษาทั้งผู้ปกครองนะจะต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วยังโยงใยไปถึงผู้ค้ำประกันอีกนะที่จะต้องมารับผิดชอบนะคนค้ำประกันเงินนี้มันไม่ใช่เงินให้เปล่าไม่ใช่เงินฟรีนะเขาเรียกว่าเงินกู้นี่แหละเพราะกู้ไปแล้วเนี่ยท้ายที่สุดก็ต้องคืนทุกบาททุกสตังค์แถมดอกเบี้ยอีกนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าใครพอที่จะชักหน้าชักหลังได้เนี่ยก็คือไม่ต้องกู้ก็ได้นะเพราะกู้แล้วก็เป็นภาระนะแต่เข้าใจว่าที่มานั่งอยู่นี้ก็คงมีความจำเป็นนะชักหน้าไม่ถึงหลังก็เลยจำเป็นต้องกู้นะครับแต่กู้แล้วคร่าวๆก็คือว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาไปภายใน2ปีเนี่ยหลังสำเร็จการศึกษาไปนะภายใน2ปีจะต้องเริ่มต้นชำระทั้งต้นทั้งดอก
นะครับถ้าไม่ชำระนั่นก็แปลว่าเราก็จะตกเป็นจำเลยนะธนาคารก็จะฟ้องเราตอนนี้คนที่มาทำเรื่องกับเราคือธนาคารนะครับบางคนก็ธนาคารกรุงไทยบางคนก็ธนาคารอิสลามนะเขาก็จะฟ้องถ้าเราไม่คืนนะครับฟ้องผู้กู้ฟ้องผู้ค้ำก็จะเดือดร้อนกันไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะซึ่งคิดว่าพวกเราก็คงจะพอเข้าใจอยู่นะฮะแต่ว่าเงินกู้ตัวนี้มันเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะดอกเบี้ยไม่สูงเนาะเท่าที่ผมจำได้นี่ก็จะประมาณร้อยละ1ต่อปีนะร้อยละ1ต่อปีนะปีหนึ่งก็จ่ายไม่เท่าไหร่แต่ทั้งนี้กู้ไปเท่าไหร่ต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน15ปีหลังเริ่มต้นการชำระนะภายใน15ปีโอเคทางรัฐเขาก็ให้เวลาพอสมควรอยู่นะแต่เราต้องชำระไม่ชำระก็จะเป็นการฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลเป็นปัญหานะครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะที่จริงแล้วเงินกู้ตัวนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาผมจำเวลาไม่ได้นะก็คงสักประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาก่อนหน้าโน้นไม่เคยมีนะก่อนหน้าโน้นสัก20ปีมาแล้วไม่มีสมัยผมเรียนผมก็ไม่มีพ่อแม่ก็ได้ขายไร่ขายนามาส่งผมเรียนถึงได้เป็นครูทุกวันนี้นะขายทุกอย่างนะครับยืมมั่งกู้มั่งนะแต่พอ10กว่าปีมานี้รัฐบาลก็คงเล็งเห็นความสำคัญว่าผู้ปกครองส่วนหนึ่งเดือดร้อนนะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาได้มากขึ้นนะทางรัฐบาลเขาก็เลยตั้งกองทุนตั้งเงินจำนวนหนึ่งมาเพื่อให้คนทั้งประเทศได้กู้นะครับเพราะนั้นกู้แล้วก็ต้องคืนนะครับก็นี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับก็อยากจะเรียนผู้ปกครองอย่างนี้ว่าเงินที่ได้รับการกู้ไปเนี่ยก็อยากจะให้พวกเรานะครับผู้ปกครองนักศึกษาเนี่ยได้เอาไปใช้ในทางที่มันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วมันก็คือในส่วนของค่าเล่าเรียนเนี่ยนักศึกษาก็ไม่ได้หยิบไม่ได้จับอยู่แล้วล่ะนะเพราะว่ามันจะโอนเข้าระบบของมหาวิทยาลัยอัตโนมัตินะยกเว้นค่าครองชีพนะที่อาจจะโอนใส่บัญชีให้นักศึกษาไปใช้จ่ายรายเดือนกรณีที่มีค่าครองชีพนะครับถ้าเป็นค่าเล่าเรียนก็ไม่ต้องนะยกเว้นตอนนี้นักศึกษาปี1ปี3เข้าใหม่เนี่ยพวกเราได้สำรองจ่ายไปแล้วใช่ไหมฮะสมมติว่าคนละ10,000บาทตอนนี้ก็คือสำรองจ่ายไปแล้วนะแต่ว่าเมื่อทำเอกสารสัญญานู่นนี่เสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวทางงานทุนจะโอนเงินที่สำรองจ่ายนี่กลับคืนไปให้นักศึกษาเข้าบัญชีนักศึกษาตรงนี้แหละนะครับนักศึกษาเมื่อได้รับเงินกู้แล้วเนี่ยต้องไปแจ้งผู้ปกครองด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ผู้ปกครองไปกู้มาบางคนน่ะนะเงินหมื่นบาทเนี่ยไปกู้มาสำรองจ่ายค่าเทอมไปก่อนนะแต่พอมหาวิทยาลัยโอนกลับคืนไปให้เนี่ยไม่ไปแจ้งผู้ปกครองแล้วก็ไปอ้างผู้ปกครองว่ามหาวิทยาลัยไม่ให้สักทีเงินยังไม่ออกเงินยังไม่เข้าไปหลอกผู้ปกครองที่ไหนได้ตัวเองก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือใช้เฉยเลยเอาไปกินเหล้ากินยากับเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้หมดอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าใช้ไม่เกิดประโยชน์นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเราก็เดือดร้อนอยู่แล้วนะแต่เราก็ไปซ้ำเติมอีกอย่างนี้นะเพราะนั้นมีอะไรเราต้องเล่าต้องพูดคุยเปิดใจกันนะเพราะฉะนั้นไอดีก็คนหนึ่งถือสมุดบัญชีคนหนึ่งถือบัตรเครดิตไม่ใช่ถือบัตร ATM นะอะไรอย่างเงี้ยนะเงินเข้าเงินออกรู้นะเดี๋ยวนี้มันมีระบบเมสเซจใช่ไหมถ้าเงินเข้ามันก็จะโชว์ในโทรศัพท์เงินออกมันก็จะโชว์ในโทรศัพท์นะอยู่ที่ว่าเราจะแจ้งเข้าเบอร์โทรศัพท์ไหนก็จะได้รับรู้กันระหว่างนักศึกษากับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไปคิดหาระบบกันเอาเองนะครับเพราะนั้นก็วันนี้ทางงานทุนนะก็ได้นัดหมายพวกเรานะมาพูดคุยทำความเข้าใจว่าในการทำสัญญานะครับมันจะมีกติกามีเงื่อนไขมีอะไรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าคงจะมีการทำผิดทำถูกกรอกตัวเลขผิดบ้างนะไม่ยืนยันตัวเลขบ้างนะเขียนชื่อตัวเองผิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะมันหลายเรื่องหลายประเด็นนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องใส่ใจตัวเอง
นะหลายคนพอทำไปแล้วบอกเงินทำไมไม่เข้าผู้ปกครองก็โทรมาถามนักศึกษาก็โทรมาถามนะท้ายที่สุดก็คือตัวเองน่ะอยู่บางทีพลาดอยู่ที่ตัวเองนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะก็คุณรัฐพลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งานทุนของเราก็จะมาพูดคุยมาทำความเข้าใจให้กับพวกเราไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับแต่หลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วถ้านักศึกษาหรือผู้ปกครองมีประเด็นอะไรที่จะพูดคุยถามไทยสงสัยก็ถามได้เลยนะครับผู้ปฏิบัติเขาอยู่ตรงนี้โดยตรงนะจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติโดยตรงแต่ก็เป็นผู้ที่ดูแลในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติเขาจะรู้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือคำตอบของคำถามนะเพราะนั้นวันนี้ในนามของกองพัฒนานักศึกษาก็ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้ปกครองนะนักศึกษาปี1ปี3แล้วก็ผู้ที่ยื่นกู้นะใหม่นะหรือผู้กู้เก่าย้ายสถานศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับในวันนี้นะที่ให้เกียรติมารับฟังการประชุมชี้แจงการทำสัญญานะครับก็หวังว่าพวกเราก็จะอยู่ร่วมกันจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชตาชูผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษานะคะที่ให้มาเป็นเกียรติในการเปิดงานประชุมในวันนี้นะคะในลำดับต่อไปแถมอีกนิดนึงแถมไปนิดเดียวเมื่อกี้พูดถึงเรื่องงานจิตอาสาเนาะพวกเราเนี่ยพอเทอมที่2เนี่ยนะครับที่จะยื่นกู้เนี่ยอย่าลืมนะฮะเทอมนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำชั่วโมงจิตอาสาไว้คือหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินกู้เนี่ยเขากำหนดให้นักศึกษาเนี่ยต้องทำชั่วโมงจิตอาสาไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงซึ่งพิธีกรก็ได้พูดไประดับหนึ่งแล้วล่ะว่า1เทอมเนี่ยต้องมีชั่วโมงจิตอาสาไม่น้อยกว่า18แต่ว่าการทำชั่วโมงจิตอาสาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดช่วงเวลาให้นะไม่ใช่ว่าอยากจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เท่าที่ผมจำได้คือจะให้ทำตั้งแต่เนี่ยช่วงวันที่1สิงหาที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันที่29ธันวาคมปี60อยู่ในช่วงนี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาจะไปขอทำจิตอาสาไปทำงานสาธารณประโยชน์ที่ไหนเนี่ยจะต้องทำภายในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะวันก็ทำบันทึกถึงมหาวิทยาลัยจะไปทำข้างนอกหรือทำข้างในก็แล้วแต่นะครับนะวันนึงเนี่ยไม่เกิน4ชั่วโมงแล้วก็ถ้าโดยปกติเนี่ยเขาจะไม่ให้ทำต่อเนื่องเช่นบางคนบอกไปทำความสะอาดวัดอยู่3วันต่อเนื่องอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยวัดสงสัยใหม่เอี่ยมอ่องสะอาดเดินไม่ได้เลยลื่นหัวแตกอย่างเงี้ยนะครับนะมันบางทีมันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างเงี้ยนะฮะวันนั้นก็เอาที่มันเป็นไปได้นะว่าเราไปทำจิตสาธารณประโยชน์นู่นนี่ไปขุดน้ำลอกคลองผักตบชวาอันนี้ให้มันหลากหลายนะหรือภายในมหาวิทยาลัยก็ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คณบดีเซ็นรับรองอะไรต่างๆขึ้นมานะแล้วก็นับแต่เราก็ทำเก็บหลักฐานเอาไว้มันจะมีหลักฐานอีกใบหนึ่งที่พวกเราต้องมีลายเซ็นของอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้ให้มันครบ18ชั่วโมงพอเปิดเทอมหน้าเทอม2เนี่ยเราก็เอาหลักฐานนี้มายื่นขอกู้ได้เลยนะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเทอมนี้เนี่ยมันมีบางคนเนี่ยเทอมที่ผ่านมาไม่ใช่เทอมนี้หรือเทอมนี้เกิดจำไม่ได้นะไม่เป็นไรคือพอจะยื่นกู้ปรากฏว่าชั่วโมงยังไม่ครบ18ยังขาดอีก5ยังขาดอีก3ยังขาดอีก7อะไรเงี้ยนะฮะมันหมดเวลาทำจิตอาสาแล้วนะพอถึงเวลาถึงจะมาก้นร้อนตอนนั้นน่ะนะครับมหาวิทยาลัยปกติจะไม่อนุอาจจะไม่อนุญาตให้ทำด่วนๆเดี๋ยวนั้นนะอันนี้คือเป็นการฝึกอีกแบบหนึ่งนะครับต้องรู้จักระเบียบกฎเกณฑ์กติกากันพอสมควรนะครับนักศึกษาต้องใส่ใจตัวเองนะครับนะโอเคครับก็มีเพิ่มเติมประมาณนี้กราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชตาชูนะคะผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษานะคะที่ได้ให้มาเป็นเกียรติในการเป็นประธานในการเปิดการประชุมการทำสัญญาในวันนี้นะคะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณรัฐพลบุญส่งนะคะตำแหน่งนักวิชาการศึกษานะคะจากงานทุนและแนวนะคะจะมาบรรยายในหัวข้อขั้นตอนในการทำสัญญานะคะข้อควรระวังในการทำสัญญาในระบบและเอกสารประกอบกับการทำสัญญานะคะกราบเรียนเชิญค่ะท่านผู้อำนวยการกองพัฒนาศึกษาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชตาชูผู้ปกครอง
นักศึกษาเจ้าที่คณะจัดงานวันนี้นะครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับจริงๆแล้วครุศาสตร์เราเจอกันแล้วรอบนึงใช่ไหมครับในใครอยู่ครุศาสตร์ยกมือเราเจอกันแล้วรอบนึงวันนี้ที่งานทุนแน่แนวจัดก็เบื้องต้นวัตถุประสงค์เรียนให้ท่านทราบแล้วเนาะขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่ให้ความกรุณานะครับเข้าร่วมประชุมคือจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ผ่านมาในการดำเนินงานในปีนี้เป็นปีแรกที่เราเชิญผู้ปกครองนะครับเข้าร่วมรับฟังชี้แจงทำความเข้าใจนะครับบางคนก็ไปโกหกผู้ปกครองอย่างท่านผอ.พูดเบื้องต้นนะครับก็เลยอยากให้ผู้ปกครองมารับรู้รับทราบร่วมกันเลยว่ากระบวนการวิธีเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาน่าจะไม่ถึงเที่ยงแล้วก็จะให้ตอบข้อสักถามพวกเราด้วยนะครับไหนใครทำแล้วบ้างยกมือมีไหมครับใครทำแล้วคิดว่าตัวเองทำถูกไหมคิดว่าตัวเองทำถูกไหมเอาวันนี้เรามาดูกันใครเคยไม่เข้าระบบไม่เข้าระบบตัวเองเลยเคยไหมครับมีใครเคยไม่เข้าเลยสักรอบให้ร้านให้อะไรทำให้มีไหมครับอยากให้พวกเราเข้าเองนะครับอยากให้พวกเราเข้าเองเพราะว่าจะได้เข้าใจเพราะว่าทุกปีทุกภาคการศึกษาเราต้องใช้ต้องทำอยู่เป็นประจำถ้าไม่ดำเนินการผิดพลาดขึ้นมากรอบระยะเวลาของกองทุนมีกำหนดอยู่แล้วนะครับถ้ามันปิดไปดำเนินการให้ไม่ได้นะครับแสดงความยินดีกับคนที่ผมโทรให้ไปแก้แบบความขอบังเอิญระบบยังไม่ปิดก็ได้นะครับหน้าตาเข้าระบบไปจะเจอแบบนี้นะครับให้นักศึกษาคลิกไปที่ภาคการศึกษาที่1คลิกที่ภาคการศึกษาที่1นะครับจะเจอหน้านี้คลิกอีกครั้งทำสัญญาใครที่ทำแล้วดูนะครับทำสัญญาเดี๋ยวเจอเลือกทำสัญญาอีกครั้งหน้าตาเขาจะให้กรอกสักครู่นะครับจะโชว์หน้านี้ขึ้นมาเนาะให้เรากรอกข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อยข้อหนึ่งเขาบอกให้กรอกอะไรมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาถูกไหมครับกรอกเน้นย้ำเครื่องหมายดอกจันนะครับถ้าคุณไม่กรอกช่องใดช่องหนึ่งของเครื่องหมายดอกจันเอกสารสัญญาเวลากดบันทึกมันจะให้ย้อนกลับมากรอกให้เรียบร้อยนะครับไหนใครยังไม่บรรลุนิติภาวะเยอะใครที่บรรลุนิติภาวะแล้วยกมือท
านไม่ต้องใส่มานะครับผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ต้องให้ผู้กองเซ็นหลายรอบบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ต้องใส่สำหรับยังไม่บรรลุนิติภาวะใส่นะครับใส่ยังไงใครใช้บิดามารดาเป็นคนค้ำประกันส่วนใหญ่เป็นบิดามารดาถูกไหมครับให้เราเลือกใช้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ค้ำประกันโอเคนะไม่ต้องกอกลุงมานะครับมันจะมีให้เลือกใช้เป็นคนเดียวกันกับผู้ค้ำประกันเห็นไหมครับในหน้าตาสัญญานะครับกรอกข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดทั้งมวลเลือกคลิกบันทึกสัญญาคลิกเข้าไปเป็นยังไงระบบปีนี้เป็นระบบใหม่อีกซึ่งไม่ใช่เหมือนปีที่แล้วขอบคุณผู้ปกครองที่โทรเข้ามาคุยกับผมนะครับมาหรือเปล่าครับวันนี้มาไหมครับขอบคุณมากครับที่โทรเข้ามาคุยระบบใหม่เป็นแบบไหนเมื่อก่อนกรอกเรียบร้อยคลิกบันทึกสัญญาขึ้นโชว์หน้าตาสัญญาเลยไม่มีไปกดอะไรที่ไหนอีกแล้วระบบปีนี้เมื่อคลิกบันทึกสัญญาระบบจะตรวจสอบข้อมูล1บัญชีผู้กู้ยืมถูกไหมถ้าถูกคุณต้องยืนยันกดยืนยันเห็นไหมครับโอเคถูกไหมครับคลิกโอเคบังเอิญโชว์อีกหน้าตาเขาบอกให้ยืนยันอีกครั้ง2รอบแล้วนะครับให้ยืนยัน2รอบแล้วนะคลิกอีกครั้งรอบที่3มี3รอบตัวนี้ระบบจะทำการตรวจข้อมูลคู่ค้ำประกันบางคนอาจจะเจอปัญหาอย่างท่านผู้ครองโทรเข้ามาคุยเนาะระบบจะทำการตรวจข้อมูลผู้ค้ำประกันกับทะเบียนราษฎรสำหรับใครที่เป็นบิดามารดาอยู่แล้วจะไม่มีปัญหาจะสามารถคลิกบันทึกปริ้นเอกสารสัญญาออกมาได้เลยสำหรับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดาเนาะถ้าท่านบันทึกเข้าไปแล้วระบบจะบอกว่ารออีก1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นท่านก็คลิกออกจากระบบให้เรียบร้อยหลังจากนั้น1ชั่วโมงกลับเข้ามาดูว่ามันสามารถปริ้นได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ทำยังไงผมแนะนำอย่างเดียวเพราะว่าผู้ครองโทรเข้ามาผมก็ลองเลยมันมีปัญหากลัวพวกเรามีปัญหาได้เงินช้ามีปัญหาแก้ไขเอกสารหลายรอบผมโทรไปปรึกษาพี่ที่สกลนครที่นู่นเจอไหมปัญหาแบบนี้เจอเหมือนกันครับแนะนำอย่างเดียวเลยว่าให้ท่านรีบเปลี่ยนบันทึกใหม่ซะข้อมูลผู้ค้ำประกันใช้เป็นบิดามารดาซะง่ายที่สุดเพราะว่าทำไมถึงเปลี่ยนให้เป็นบิดามารดาเหมือนเดิมผมกลัวไม่ทันกับกรอบระยะเวลาของกองทุนที่กรุงเทพเขากำหนดแล้วท่านจะหมดสิทธิ์โดยอัตโนมัติถ้าดำเนินการไม่ทันในขั้นตอนช่วงระยะเวลาจบเลยนะครับถึงบอกว่ามหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผมไปแล้วอ่ะทำไงประกาศไม่ประกาศมหาวิทยาลัยก็ทำภายใต้กรอบระยะเวลาของกองทุนนะครับสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ดำเนินการอะไรทำซะนะครับเมื่อขึ้นหน้าต่างนี้อ่ะกดยืนยันอีกครั้งอ่ะโอเคหน้าตาสัญญาเป็นประมาณนี้ปีนี้หน้าตาสัญญาเปลี่ยนใหม่ปีที่แล้วกรอกข้อมูลทุกอย่างพิมพ์ออกมาไม่ขึ้นชื่อใครเลยเสร็จแล้วมาเขียนผิดแก้ไขเอกสารตีกลับจากธนาคารกลับมาแก้ไขอีกตีกลับไปใหม่เงินพวกเราได้ช้า
เงินค่าเทอมจะโอนคืนพวกเราก็ช้าหน้าตาสัญญาเป็นแบบนี้สัญญาปีนี้เอาอีกแล้วกองทุนสร้างปัญหาให้พวกเราอีกแล้วมี6หน้าผมก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนทำไม6หน้าผมเคยไปประชุมที่กรุงเทพถามแล้วว่าทำไมทำให้เจ้าที่นักศึกษาผู้ปกครองยุ่งยากจังไปไฟที่กรุงเทพเขาก็บอกอยากให้อ่านชัดขึ้นผมก็มาปริ้นดูมันก็ตัวหนังสือเท่าเดิมแต่เพิ่มจำนวนหน้าขึ้นเอกสารสัญญามีทั้งหมด6หน้านะครับวิธีปริ้นดูนะหน้า1หน้า2อยู่ใบเดียวกันถูกไหมครับปริ้นให้เป็นหน้าหลังนะไม่ต้องปริ้น6หน้าอยู่หน้าเดียวไม่เอาปริ้นให้เป็นหน้าหลังนะครับหน้า1หน้า2 1แผ่นหน้า3หน้า4 1แผ่นหน้า5หน้า6 1แผ่นโอเคมั้ยครับเข้าไปปริ้นใหม่เนาะเดี๋ยวพี่ให้ถามอ่ะมี6หน้าถ้าปริ้นหน้าหลังจะได้เอกสาร1ชุดเนี่ยมีอยู่3แผ่นแต่พวกเราต้องใช้เอกสารทั้งหมด2ชุดเป็นคู่ฉบับถูกไหมครับให้เราปริ้นเผื่อเลยจะ2ชุด3ชุดก็ปริ้นเผื่อเขียนผิดเซ็นผิดนะครับมันเป็นยังไงพิมพ์ออกมาคร่าวๆหน้าตาสัญญานะครับตรงนี้ไม่ต้องกรอกนะครับดูนะไม่ต้องกรอกเดี๋ยวตรงนี้พี่สแตมป์ให้ตรงนี้ก็ไม่ต้องกรอกวันที่เดี๋ยวพี่สแตมป์ให้อีกเหมือนเดิมภาระเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ที่ทำสแตมป์ให้ไม่ต้องเขียนไม่ต้องกรอกที่เราต้องกรอกตรงไหนวันเดือนปีหมดอายุเรากรอกในสัญญาแล้วมันไม่โชว์เราต้องกรอกให้เนาะตรงไหนอีกมาดูเห็นไหมครับอันนี้วันเดือนปีวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรมกับผู้ค้ำประกันรบกวนกรอกให้ด้วยทำไมผมถึงบอกปริ้นเผื่อเขียนผิดอย่าใช้น้ำยาลบคำผิดนะครับเปลี่ยนเป็นใบใหม่เลยนะครับส่งไปเขาก็ตีกลับมาให้เราแก้เหมือนเดิมผมถึงบอกว่าหน้าตาสัญญาเปลี่ยนใหม่เป็นไงปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ขึ้นชื่อใครเลยนักศึกษาก็เซ็นไม่ได้ดูหรอกครับว่าตรงนั้นผู้กู้หรือผู้ให้กู้เซ็นมาปีนี้อย่าให้ผิดนะครับขึ้นชื่อให้แล้วอ่านด้วยท่านต้องเซ็นตรงไหนนะครับอันนี้ผู้ให้กู้เว้นว่างไว้ไม่ต้องกรอกไม่ต้องเซ็นถูกไหมครับนักศึกษาลงนามผู้ค้ำประกันลงนามเพราะว่าชื่อมันฟิกมาแล้วถูกไหมครับเมื่อกี้พี่อ้อมได้พูดไปเบื้องต้นใครที่มีผู้ปกครองอยู่นอกเขตแต่สะดวกฟังนะครับฟังทำความเข้าใจร่วมกันแต่สะดวกที่จะมาลงที่นี่ผมก็ไม่ห้ามโอเคไหมครับถ้าสะดวกมาลงที่นี่ลงนามที่นี่ผมไม่ห้ามนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกตอนนี้ผมทำแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ในทะเบียนท้องถิ่นขึ้นไว้ที่เว็บให้เรียบร้อยแล้วให้น้องไปดาวน์โหลดถือไปด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองท่านก็มาเซ็นที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเซ็นวันไหนเดี๋ยวท้ายผมจะบอกว่ามาเซ็นวันไหนโอเคเนาะพยาน2คนสำหรับที่ไปเซ็นที่อำเภอท่านพาไปหมดผู้ค้ำประกันพยานเซ็นต่อหน้าในอำเภอจบวันนั้นสังเกตว่าเซ็นหลายที่มากเห็นไหมครับหน้าตาสัญญาจาก1หน้า1ชุดมี1แผ่นเป็น1ชุดมี3แผ่น6หน้าหน้าตาสัญญาให้ดูทุกหน้ามีอยู่6หน้าหน้าที่5
ท่านไปเซ็นท่านให้เซ็นให้ครบนะครับให้นายอำเภอเซ็นรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันให้ครบทุกที่ด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีอยู่ทุกหน้าหน้าสุดท้ายมาดูเรื่องเอกสารประกอบเอกสารประกอบมีอะไรบ้าง 1. รู้ไหมเอกสารประกอบสัญญาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ฟังนะครับ 2. ชุดเดี๋ยววิธีถ่ายถ่ายยังไงจะบอกมีให้ดูสำสองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำสำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำสองชุดเช่นเดียวกันสามสำเนาสมุดบัญชีในใครยังไม่รับสมุดบัญชีที่มาเปิดไว้ธนาคารแจ้งบอกว่าเหลือเยอะเลยท่านจะทำสัญญาได้ไหมถ้าท่านไม่ไปรับทันหรือเปล่าตั้งแต่วันที่14ถึงเท่าไหร่พี่ประกาศไปเออท่านรีบไปรับนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าเขาให้ยืนยันเลขที่บัญชีถูกไหมเราไม่กรอกมันก็ไม่บันทึกให้รีบไปรับนะครับจะได้เอามากรอกทำสัญญาถ้ายังไม่รับท่านก็บันทึกสัญญาไม่ได้เพราะว่าไม่มีเลขที่บัญชีทุกอย่าง2ชุดนะครับกลับเข้ามาเรื่องเราทุกอย่าง2ชุดวิธีถ่ายถ่ายยังไงเอกสารอันนี้มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นคนกำหนดนะครับทางแบงค์เขากำหนดบอกอยากให้ถ่ายแบบนี้ดูไว้นะถ่ายยังไงบัตรประชาชนกับสมุดบัญชีถ่ายแบบนี้แค่2แผ่นเอาง่ายๆ2แผ่นนี่คือจบเลยข้อ1กับข้อ2ของผู้ครองถูกไหมครับดูนะถ่ายแบบนี้นะถ่ายเสร็จบัตรเราอยู่ตรงไหนเซ็นรับรองลายมือสำเนาถูกต้องด้วยของผู้ครองก็เซ็นด้วยนะครับสมุดบัญชีเราก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยส่วนทะเบียนบ้านเราก็ถ่ายแบบเราไปถ่ายทะเบียนบ้านปกติเลยของแม่ก็2ชุดของเราก็2ชุดปกติเลยนะครับถ่ายแบบนี้นะครับบอกให้เซ็นรับรองสำเนาไม่ใช่หนูเซ็นให้ก็ได้แม่ให้เจ้าตัวเจ้าของสำเนาเป็นคนเซ็นนะครับข้อควรระวังมีไม่เยอะวันนี้ผมจะรีบพูดแล้วก็ใช้ตอบปัญหาพวกเราให้มากกว่าที่จะบรรยายแบบนี้นะครับขอความกรุณาเป็นปากกาสีน้ำเงินข้อควรระวังข้อที่หนึ่งนะครับไม่เอาปากกาสีดำนะครับไม่เอาหมึกซึมเดี๋ยวกระดาษเลอะขอเป็นปากกาสีน้ำเงินเลนเซอร์ปกติเซ็นเลยหมึกซึมไม่ต้องเอาครับเดี๋ยวมันเลือนหายนะครับ2ชื่อบัญชีที่ท่านแนบมาให้มันตรงกับเรากรอกในสัญญานะครับมีปีที่แล้วเปิดบัญชีใหม่อย่างดีนะครับอิสลามเปิดใหม่อย่างดีบังเอิญเป็นผู้กู้รายเก่าย้ายเคยใช้กรุงไทยเอาเลขที่บัญชีกรุงไทยใส่เข้าไปเสร็จแล้วถ่ายสำเนาบัตรหน้าสมุดบัญชีเป็นอิสลามมามันไม่ได้นะครับขอให้มันตรงกับในสัญญาที่อยู่ในสัญญา
ให้ตรงกับในทะเบียนบ้านที่เรากรอกถูกไหมครับสำเนาเอกสารทุกฉบับต้องไม่เลอะเลือนต้องไม่เลอะเลือนชัดเจนมีใครไม่รู้วันหมดอายุมองไม่ออกแล้วแต่กรอกไปแล้วขอความกรุณานะครับเอาที่ชัดเจนอ่านมองเห็นสำเนาบัตรเป็นตัวประชาชนไม่หมดอายุไม่ต้องเอาบัตรที่หมดอายุมานะครับสำหรับใครที่หมดอายุเห็นไหมรอบที่แล้วพี่ให้เอาไปแก้ถูกไหมครับไม่ต้องนำมาใช้ไม่ได้ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดห้ามขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นในสัญญาถ้ามันผิดท่านเปลี่ยนชุดใหม่ทันทีไม่ต้องไปขีดแก้นะครับไม่ต้องแก้ขอเป็นใช้อันใหม่เพราะว่าปีที่แล้วส่งไปเขาก็ตีกลับลายมือชื่อในสัญญาดูข้อที่7นะครับกับการรับรองสำเนาเซ็นเหมือนกันท่านเซ็นเป็นลายเซ็นในสัญญาในรับรองสำเนาท่านก็เซ็นถ้าท่านเขียนชื่อท่านก็เขียนชื่อในการรับรองสำเนานะครับเอาอย่างที่ผมบอกวันไหนที่ท่านต้องมานักศึกษาย้อนกลับมาดูผู้ค้ำประกันก่อนเพิ่งบังเอิญเจอหนึ่งเคสน้องที่เข้าไปถามพี่บอกว่าผู้ใหญ่บ้านค้ำประกันได้ไหมอยู่ไหนยกมือยกมือขอดูหน่อยครับไม่จะเป็นกรณีศึกษาให้เพื่อนๆ เนาะไม่เกี่ยวกันนะครับท่านอย่าไปเข้าใจผิดกับ102นะ102ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองได้นะครับไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องนะ102ผ่านมาแล้วปล่อยให้มันผ่านไปผมตรวจสอบเรียบร้อยอันนี้เป็นสัญญาไม่ต้องไปหาผู้ใหญ่เป็นคนค้ำครับบิดามารดาเราค้ำได้ถ้าท่านบอกว่าอย่างผู้ปกครองที่โทรเข้ามาคุยกับผมลองดูว่าถ้าท่านจะเป็นคนค้ำท่านเข้าไปกรอกดูนะครับไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับท่านไม่ต้องหาว่าเซ็นให้หนูหน่อยผมถามว่าถ้าไปให้เซ็นเขาจะร่วมรับผิดชอบกับเราไหมเขาจะยินดีเซ็นให้เราไหมนะครับเพราะว่าเป็นเอกสารสัญญากู้เงินเขาไม่เซ็นเป็นผู้ค้ำประกันให้แน่นอนนะครับมาดูท่านจะมาเซ็นที่นี่วันไหนสำหรับนักศึกษาดูขั้นตอนที่8พี่ให้เราเริ่มทำสัญญาได้วันไหน9ถูกไหมครับแต่วันนี้วันที่10พี่เพิ่งบรรยายบังเอิญหอประชุมมันไม่ว่างวันที่9ผมก็เลยจำเป็นต้องจัดวันที่10นะครับ10 9ถึง14ผมบอกว่าให้ท่านไปทำการบันทึกสัญญาบันทึกเรียบร้อยสำหรับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมาเซ็นที่นี่ให้ท่านดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่14นี้นะครับนะครับดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่14ถ้าไม่สะดวกมาเซ็นที่นี่นะครับให้ดำเนินการบันทึกสัญญาปริ้นออกมาให้เรียบร้อยไปเซ็นต่อหน้านายอำเภอให้เรียบร้อยนั่นคือเอกสารครบถ้วนในการทำสัญญาสำหรับที่ไม่สะดวกมาที่นี่แต่ถ้าท่านสะดวกมาที่นี่ฟังนะครับที่อยู่นอกเขตอำเภอเมืองให้ท่านนำผู้ปกครองมาวันไหนเราอ่านไปทีหรือยังวันไหน15ถึง16ถูกไหมครับผมจะรับเอกสารที่อาคาร34ชั้น2ให้ท่านนำผู้ปกครองมาในวันนี้นะครับมาเซ็นต่อหน้าที่นี่อย่าไปเซ็นที่บ้านแล้วทำผู้ปกครองมาให้ผมดูนะครับเอามาเซ็นที่นี่เข้าใจไหมสำหรับน้องที่เข้าไปหาพี่เข้าใจเนาะถ้า
ถ้าท่านจะนำผู้ปกครองมาเซ็นที่นี่ให้ท่านนำมาในวันที่15กับ16นะครับสำหรับที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองมาวันที่15ถึง16เหมือนกัน2วันนี้ผมรับแค่2วันถ้ามันจะถูกจะผิดสัญญาผิดยังไงจะได้รีบกลับไปแก้เพราะว่าผมยังไม่ตรวจสัญญาในระบบมันยังสามารถปริ้นเอกสารสัญญาได้แต่ถ้าเกิดผมทําการบันทึกตรวจสัญญาในระบบท่านก็จะไม่สามารถพิมพ์สัญญาได้แล้วนะครับอ่ะเซ็นเสร็จยังไม่พอมีวันที่เท่าไหร่17 18ผมให้ท่านทําอะไรบันทึกค่าเราเรียนถูกไหมครับไหนใครในแบบคำขอที่ไม่ติ๊กเอาค่าเราเรียนจำได้ไหมติ๊กเอาเฉพาะค่าครองชีพหรือว่าท่านไม่ได้ตรวจสอบว่าติ๊กเอาค่าเราเรียนติ๊กเอาค่าครองชีพแล้วระบบตอนนี้นะแก้ให้ท่านไม่ได้แล้วนะครับถ้าท่านบอกว่าลืมติ๊กเอาค่าเราเรียนผมแก้ให้ไม่ได้เพราะว่าระบบทำการปิดไปแล้วในขั้นตอนนี้ไม่สามารถกลับเข้าไปแก้ได้อีกแล้วนะครับระหว่างนักศึกษากับเจ้าหน้าที่มันต้องทำให้สอดคล้องกันถ้าท่านไม่ทำผมก็ทำให้ท่านไม่ได้นะครับ17 18ผมก็จะย้ำตั้งแต่วันที่15 16ว่า17 18ท่านอย่าลืมไปบันทึกค่าเทอมผมจะย้ำให้อีกรอบบันทึกให้เรียบร้อยเสร็จไม่พอสุดท้าย1920มีปีที่แล้วไม่รู้วันนี้เข้ามาหรือเปล่าน่าจะชื่อบุษรากรมาไหมครับไม่มาโอเคท่านดำเนินการมาเซ็นสัญญาเรียบร้อยบันทึกค่าเทอมเรียบร้อยแต่ท่านไม่มาลงนามผมไม่ดำเนินการต่อให้มันมีปีที่แล้วส่งมาแบบนี้นะครับอย่าลืมมาวันที่19 20มาลงนามแบบยืนยันมันจะมีอีก1ตัวที่ท่านต้องเซ็นเฉพาะนักศึกษานะครับไม่เกี่ยวผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองมาจบแค่15 16นะครับท่านอย่าลืมมาลงนามแบบคำยืนยันให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ดำเนินการต่อให้ใบนั้นจะเป็นใบยืนยันว่าท่านกู้เงินเท่าไหร่ค่าเทอมเท่าไหร่ค่าครองชีพเท่าไหร่นะครับหมดแล้วขั้นตอนการทำสัญญาแต่ฟังนะครับเพิ่มเติมให้สำหรับการจะได้รับค่าครองชีพของพวกเราเนาะค่าครองชีพจะโอนเข้าหลังจากที่พี่ยืนยันขั้นสุดท้ายให้พวกเราภายใน30วันยังไงเข้าแน่นอนตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปผมจะรีบดำเนินการเคลียร์เอกสารสัญญาพวกท่านให้เรียบร้อยไม่น่าจะเกิน30ผมน่าจะยืนยันกลุ่มของพวกท่านได้หลังจากผมยืนยันพี่ออมก็ชี้แจงไว้แล้วว่ามีให้เราไปตรวจสอบ2ระบบเดี๋ยววันตรวจสอบวันไหนผมจะขึ้นให้อีกรอบผ่านเว็บไซต์ภายใน30วันค่าครองชีพท่านเข้าแน่นอนนะครับเดือนแรกนะครับเข้าแน่นอนสำหรับเดือนที่2จะเข้าตอนไหนอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับที่มหาวิทยาลัยแล้วขึ้นอยู่กับธนาคารตรวจสัญญาเขาตรวจของพวกเราเรียบร้อยวันไหนเดือนที่2มาวันนั้นแหละครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเท่านั้นที่กู้นะครับต้องเข้าใจด้วย
มันมีทั่วประเทศแต่บังเอิญดีของเราพี่ให้ใช้อิสลามถูกไหมครับธนาคารอิสลามเขาจะดีลกับพี่โดยตรงผมก็จะเลี่ยงให้พวกท่านช่วยตรวจให้น้องๆหน่อยเพราะว่าขัดสนนะครับผมก็จะพยายามโทรไปเช็คตลอดว่าเอกสารที่ส่งไปตรวจให้หรือยังถูกไหมมีแก้ไขไหมนะครับอันนี้เรื่องค่าครองชีพจบนะครับทีนี้ค่าเราเรียนค่าเราเรียนเข้าวันไหนมีอย่างที่ท่านผอ.พูดผมก็เป็นคนรับโทรศัพท์เองอีกแหละไปโกหกผู้ปกครองว่าค่าครองชีพเนี่ยยังไม่มหาวิทยาลัยยังไม่โอนให้เลยดูว่าจะเข้าวันไหนนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจผู้ปกครองด้วยนะครับค่าเล่าเรียนหลังจากธนาคารตรวจสัญญาถูกต้องเรียบร้อยเขาจะโอนค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยฟังนะครับไม่ได้เข้าบัญชีเด็กโดยตรงนะครับเขาจะโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วมหาวิทยาลัยจะทำการโอนตัดออกจากระบบสำหรับท่านสำรองจ่ายอยู่แล้วถูกไหมครับซึ่งที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่มีใครค้างค่าเราเรียนค่าเทอมถูกไหมครับมีใครค้างไหมไม่มีนะจะโอนตัดออกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยเสร็จพี่เจ้าหน้าที่เขาจะโอนถึงจะโอนคืนเข้าบัญชีที่ท่านบอกว่าท่านรับค่าครองชีพเข้าใจไหมครับระบบเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ระบบเก่าเป็นระบบใหม่ที่ใช้เพิ่งใช้ในปีการศึกษา2509เทอม2แล้วก็ปีนี้เป็นต้นมาซึ่งไม่ใช่แบบเก่าล่าสุดแล้วก็ไม่ใช่ใหม่ล่าสุดใช้มาแล้ว1เทอมเป็นแบบนี้นะครับไหนมีใครสงสัยหรือว่าอยากถามเปิดโอกาสให้ยกมือใครอยากถามอะไรเชิญนะครับเพราะว่าผมอยากทำความเข้าใจร่วมกันเสร็จแล้วขออนุญาตพบนักศึกษาที่เรียนเอกพัฒนาสังคมฟังนะครับเอกพัฒนาสังคมภาษาไทยสสบยังไงท่านรอพบผมก่อนนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมมีไหมครับท่านผู้ปกครองที่มามีสงสัยอะไรไหมครับเชิญนะครับมีไหมครับมีเชิญเลยนะครับคือว่าเป็นผู้กู้ยืมรายเก่าอะค่ะตั้งแต่ที่ใช้ธนาคารกรุงไทยที่ทำสัญญากับที่มหาลัยแต่ว่าซิ่วมาใช้บัญชีเดิมได้ไหมคะเราเคยทำสัญญาที่นี่แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะเราเคยทำสัญญาที่นี่แล้วเราจะไม่ได้ทำการทำสัญญาใหม่เราจะใช้สัญญาเดิมขอแค่ท่านอย่าลืมมาลงนามในวันที่19กับ20แค่นั้นเองก็คือของเราจะไม่มีสัญญาโอเคไหมครับผมจะใช้สัญครับใช้สัญญาเดิมกับกรุงไทยเงินเข้าบัญชีเดิมของท่านข้ามขั้นตอนผู้ค้ำกับลงนามผู้ค้ำด้วยใช่ไหมคะต้องทำไหมคะท่านแค่ยืนยันค่าเล่าเรียนแล้วก็มาเซ็นลงนามยืนยันแค่นั้นท่านไม่ต้องไปปิ้นสัญญาอะไรมาส่งผมโอเคขอบคุณค่ะเนาะฝากอีกนิดนึงใครที่จะใช้บอกว่าขอใช้เป็นพี่ได้ไหมแฟนได้ไหมเป็นผู้ค้ำประกันไอตอนเรียนอยู่ยังเป็นแฟนกันพอจบไม่รู้มันไปไหนอันนี้เป็นเคสที่เกิดจาก
การใช้แบบนี้แล้วเข้ามาหาผมเข้ามาขอเปลี่ยนข้อมูลผู้ค้ำประกันต้องมาทำเรื่องยุ่งยากฉะนั้นแล้วรบกวนท่านอย่าใช้เพื่อนสนิทท่านอย่าใช้เพื่อนสนิทที่มีอายุที่บรรลุนิติภาวะแล้วมาค้ำประกันนะครับอันนี้ฝากด้วยเพราะว่ามันมีดิ่งมาหาผมแบบมาใหญ่เลยตามทุกวันผมจะเปลี่ยนคนค้ำประกันผมไม่ค้ำให้มันแล้วประมาณนี้เนาะมีอีกไหมครับยินดีตอบผู้ปัญหาเชิญครับบอมขอไมค์หน่อยครับก็หนูเป็นรายเก่าย้ายสถานศึกษานะคะคือให้เปลี่ยนผู้ค้ำประกันได้ไหมคะตอนอยู่โรงเรียนเก่าใช้เป็นตานะคะแต่ถ้าเกิดมาอยู่ที่นี่ใช้เป็นแม่ได้ไหมคะได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่สัญญาเดิมถูกไหมครับท่านย้ายมาทำสัญญากับที่นี่แล้วอย่าไปยึดติดกับสัญญาที่เราเคยกู้จากโรงเรียนเดิมมานะคนละสัญญาเฮ้ยคนละสัญญาสัญญานี้ทำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีมาระหว่างรอคำถามรบกวนมีแจกใบสอบถามรบกวนท่านส่งด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เดินเก็บส่งไปด้านข้างเลยมีอีกไหมครับเชิญครับแสดงว่าครั้งนี้ผู้ค้ำประกันแล้วก็ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องเอาเป็นแบบบิดามารดาไม่ใช่ข้าราชการคนก่อนใช่ไหมคะท่านฟังนะท่านเข้าใจอะไรผิดไหมฟังนะอันนี้เป็นคำถามที่ดีเพราะว่ามีคนเข้าไปหาผมเหมือนกันว่าหนูต้องใช้ข้าราชการซีไหนถึงจะค้ำได้ท่านอย่าไปเข้าใจผิดกับ102นะ102เขาให้เป็นคนเซ็นรับรองรายได้แต่การค้ำประกันสัญญาในการกู้ยืมท่านใช้ผู้ปกครองของท่านท่านไม่ต้องใช้ข้าราชการท่านไม่ต้องไปเอาอย่างที่ผมบอกไม่ต้องไปหาผู้ใหญ่บ้านเขาจะเซ็นให้ไม่ต้องไปหาแล้วท่านเอาเป็นผู้ปกครองของเราถ้าจะเป็นลุงก็คือลุงถ้าจะเป็นบิดามารดาก็เป็นบิดามารดาแค่นั้นเพียงแต่ท่านถ้าเกิดไม่สะดวกมาที่นี่ให้ท่านไปที่อำเภอให้นายทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้รับรองรายมือชื่อผู้ค้ำประกันและผู้แทนโดยชอบธรรมให้โอเคเนาะค่ะสงสัยเรื่องค่าเทอมอะค่ะพอดีค่าเทอมเราจะเสียประมาณ 11,000 ใช่ไหมคะแต่ในกรณีของเรียนการจัดการโรงแรมอะค่ะมันจะมีค่าพิเศษเพิ่มเติมคือ 2,000 เนี่ยค่ะเราควรจะลงบันทึกแบบไหนคะอยู่ตรงไหนเนาะยืนหน่อยอยู่ตรงไหนครับคนถามโอเคฟังนะค่าเล่าเรียนคือค่าเทอมที่เราจ่าย 11,000 ท่านบันทึกแค่ 11,000 นะครับกองทุนให้เฉพาะค่าเรียนตรงนั้นส่วนที่ต้องจ่ายเพิ่มของโปรแกรมที่บอกว่าเก็บอย่างสาธาเก็บเพิ่มไม่รู้เท่าไหร่วิทยาการโรงแรมเก็บเพิ่ม 1,000 2,000 ไม่รู้เท่าไหร่อันนั้นท่านต้องจ่ายเองนะครับท่านบันทึกเฉพาะค่าเรียนที่เรียกเก็บทําไมถึงบอกว่าบันทึกค่าเรียนที่เรียกเก็บท่านดูในใบเสร็จเวลาพิมพ์ออกมามันบอกว่าค่าเราเรียนถูกไหมครับค่ะแค่ 11,000 ถูกไหมค่ะอันอื่นมันเป็นค่าไม่รู้ต่างๆนานาค่ะนะครับกองทุนให้เฉพาะค่าเราเรียนนะครับท่านไปบันทึกเกินก็ไม่ได้เพราะว่าผมบันทึกกรอบให้ท่านแล้วว่า 11,000 ค่ะโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันที่มาค้ำประกันที่ผู้ปกครองมาค้ำประกันนะคะต้องเอาพยานมาด้วยไหมคะดีมากท่านไม่ต้องพาพยานมาท่านพาแต่ผู้ค้ำประกันมาที่นี่ผมจะเซ็นให้ผมเซ็นประมาณ 10,000 ฉบับแล้วครับที่นี่ไม่ใช่มีเฉพาะเราผมจะเซ็นพยานให้นะครับพาแต่ผู้ปกครองมาที่นี่เดี๋ยวผมเซ็นพยานให้ผู้รับรองลายมือผู้ค้ำประกัน
ก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองให้นะครับเดี๋ยวผมจะเซ็นให้เชิญเลยนะครับยินดีตอบทุกคำถามคือจริงๆแล้วเดี๋ยวเทอมหน้าก่อนจะทำการกู้ยืมผมก็จะจัดประชุมแบบนี้นักศึกษาแบบนี้เพื่อทำความเข้าใจสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเราเกิดปัญหาตรงไหนยังไงมาเชิญครับด้านหลังคือถ้านายอำเภอไม่อยู่เราก็จะให้ใครเซ็นแทนครับติดตุลาอะไรอย่างนี้เนี่ยเอาใหม่ครับผมไม่ได้สมมติว่าท่านนายอำเภอไม่อยู่นะครับอ๋อโอเคท่านบอกว่าสมมติว่านายอำเภอไม่อยู่ถูกไหมครับเขาจะถ้าเขาไม่อยู่เขามีคนปฏิบัติราชการแทนท่านให้เขาเซ็นเขามีอยู่แล้วสมมตินายอำเภอไปราชการเขาก็จะมีหนังสือคำสั่งบอกว่าใครปฏิบัติราชการแทนเขาคนนั้นเขาจะเซ็นให้อันนี้ทางอำเภอเขารู้อยู่แล้วว่าใครจะเป็นคนเซ็นให้เชิญครับคือหนูเป็นเด็กทุนเพชรราชภัฏอะค่ะแล้วเขาจะละเว้นค่าเทอมให้ใช่ไหมคะแล้วก็แต่หนูบันทึกข้อมูลแบบก็ติ๊กค่าเราเรียนไปด้วยอะค่ะแล้วเวลาได้นี้จะได้แต่ค่าครองชีพใช่ไหมคะอ่ะเราบอกว่าเรามาเรียนเราได้จ่ายค่าเทอมไปไหมเอายื่นอันนี้มีเดี๋ยวจะมีหลายคนเพราะว่าเรามาเรียนฟรีถูกไหมครับค่ะซึ่งเข้ามาเราไม่ได้เสียค่าเราเรียนถูกอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะเทอมต่อไปเราก็จะไม่เสียถูกไหมครับค่ะแต่บังเอิญในระบบเราบอกว่าเราเลือกไปแล้วค่าเทอมใช่ค่ะวิธีแก้ปัญหาในนักศึกษากลุ่มมาเรียนฟรียกมือฟังนะครับวิธีแก้ปัญหาให้ท่านบันทึกค่าเราเรียนเป็น0บาททำไมผมถึงบอกให้บันทึกเป็น0บาทถึงท่านบันทึกไปฟังนะผมโดนเพราะว่าเขาจะบอกเขาจะมาออดิตผมทุกปีการศึกษาทำไมท่านปล่อยกู้ให้นักศึกษาที่ไม่ได้เรียกเก็บค่าเราเรียนส่งผลกับใครทีนี้ผมโดนแต่ส่งผลกับใครส่งผลกับพวกเราเพราะว่ามันจะไปเป็นเปอร์เซ็นต์ในการประเมินเพื่อจะให้เงินมาในปีการศึกษาถัดไปถ้าได้น้อยลงผมก็จะพยายามไม่รู้ไปไฟให้ได้เยอะที่สุดแต่ไฟไม่ได้ก็ว่าผมไม่ได้ฟังนะครับอันนี้ขอให้ท่านแก้ปัญหาแบบนี้บันทึกค่าเรียนเป็น0บาทถึงท่านจะเลือกติ๊กไปก็ช่างค่าเราเรียนท่านจะไม่ได้ท่านจะได้เฉพาะค่าของชีพโอเคไหมโอเคค่ะโอเคมีอีกไหมครับมีเชิญเลยนะครับไหนๆเราก็เจอกันแล้วเรายังจะเจอกันถ้าท่านกู้จนจบท่านก็จะเจอผมจนจบเทอมหน้าจะมาถึงน่าจะก่อนสอบปลายภาคแต่ผมจัดประชุมพวกท่านก่อนยื่นกู้อีกเพราะว่าทำไมเราถึงจัดประชุมทุกครั้งเพราะว่ากองทุนก็เปลี่ยนระบบไปทุกครั้งเช่นกันตอนนี้ระบบกองทุนก็ยังไม่เสถียรประกาศกฎหมายมาใช้แล้วแต่ว่าระบบยังไม่นิ่งเลยค่ะสำเนาเอกสารนะคะสำเนาเอกสารนี้ต้องวางเรียงกัน3ใบทั้งบัตรประชาชนเราแล้วก็บัตรประชาชนผู้ค้ำด้วยใช่ไหมคะตัวตามตัวอย่างเลยครับทำแค่นั้นแล้วก็ถ่ายมา2ใบส่วนสำเนาทะเบียนบ้านให้ท่านถ่ายแยกมาแล้วก็เซ็นข้างล่างใช่ไหมคะใช่ครับตามตัวอย่างเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะนำ PowerPoint ส่วนนี้ไปอัพโหลดไว้ในเว็บกองทุนถ้าท่านขัดข้องตรงไหนท่านเข้าไปเปิดอ่านเขียนตามก็ได้นะครับค่ะขอบคุณค่ะเอาเชิญนะครับผู้ปกครองมีไหมครับถ้ามีเชิญเลยนะครับยินดีตอบครับผ
ราะว่าที่เรียกท่านมาเพราะว่าผมก็เป็นคนรับโทรศัพท์กับผู้ปกครองเองเดี๋ยวโทรเข้ามาค่าเทอมมหาวิทยาลัยเมื่อไรจะได้เออเข้าเต็มนี่เลยครับทั้งๆที่ผมโอนคืนไปนานแล้วมีไหมครับถือว่าเป็นการแชร์ร่วมกันมีปัญหามีอะไรติดข้องคือผมพยายามให้ได้จริงๆแล้วลายใหม่ได้ประมาณ190ท่านฟังนะครับสมัครมา 5-600 ผมก็สงสารมากตอนนี้กำลังทำขอเงินให้กลุ่มที่ไม่ผ่านพิจารณาไม่ใช่ไม่ผ่านนะครับจริงๆแล้วเงินมันได้แค่นั้นผมก็จัดสรรให้คนที่มีคะแนนสูงก่อนให้ได้ส่วนที่เหลือตอนนี้ผมพยายามทำหนังสือขอความอนุเคราะห์กองทุนให้เพิ่มเงินให้หน่อยน้องสายเยอะมากเลยที่ขอกู้กำลังดำเนินการถ้าเกิดเขาให้มาทำทันผมจะทำกลุ่มนั้นให้นะครับอันนี้ก็ดีใจกับที่ลายใหม่ได้นะครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมเชิญครับบอมคือหนูเป็นผู้กู้รายเก่าย้ายอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อค่ะชื่อในระบบเป็นชื่อเดิมแล้วตอนที่เซ็นสัญญาต้องยังไงอะคะเปลี่ยนชื่อในระบบยังล็อกเป็นชื่อเดิมใครเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลยกมือเดี๋ยวแก้ไขให้เลยมันเป็นชื่อเดิมช่างมันในสัญญาถ้าบันทึกแล้วมันขึ้นชื่อเดิมก็ให้มันขึ้นชื่อเดิมไปแต่เวลาเซ็นนะครับดูดีๆนะท่านเซ็นชื่อใหม่ไปเลยเสร็จแล้วท่านแนบใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อนามสกุลท่านมาอย่างละสองเหมือนกันโอเคไหมครับถ้าท่านหลังจากนั้นเสร็จถ้าท่านอยากให้ชื่อในระบบเป็นชื่อใหม่ให้ท่านดำเนินการภายหลังโดยไปดาวน์โหลด108มาเสร็จแล้วถ่ายสำเนาใบเปลี่ยนชื่อแนบมาแล้วค่อยไปติดต่อพี่ทีหลังอันนี้ให้ดำเนินการรัวสัญญาเสร็จก่อนค่อยไปทำ108ค่ะโอเคเนาะมีคำถามดีๆปีที่แล้วไม่มีคำถามสะท้อนเข้าหูเลยนั่งเงียบวันนี้ดีมีไหมครับลายเก่าย้ายเข้ามาผมก็ขอเงินให้พวกท่านเพิ่มเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าท่านได้แล้วเงินจะได้ทั้งเทอม2ผมต้องทำเงินขอเพิ่มนะครับมีไหมเชิญครับท่านผู้ปกครองครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีวิทยากรนะครับเพิ่มเติมนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับเรื่องการไปเปิดบัญชีธนาคารครับกับข่าวสารในมหาวิทยาลัยบางนักศึกษาบางคนไม่ได้ติดตามข่าวสารและอาจจะล่าช้าครับอยากให้ธนาคารเปิดรอบมาที่มหาวิทยาลัยสัก2ครั้งหรือ3ครั้งก่อนที่จะให้นักศึกษาเปิดบัญชีนะครับเพราะว่าบางคนเพิ่งมาทราบข่าวเวลาไปเปิดบัญชีอาจจะช้านะครับอาจจะไปกองกันที่ธนาคารอยากให้ทางงานแนวนะครับช่วยในการประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดบัญชีบางคนทราบข่าวสารช้าอย่างนี้นะครับกลัวไม่ทันนะครับขอบคุณครับอันนี้ผมรับพิจารณาเดี๋ยวผมจะพยายามอันนี้เป็นผลประโยชน์ต่อรุ่นน้องเนาะคุณพ่อเนาะที่จะเข้ามาใหม่อันนี้ผมก็จะแก้ไขให้ส่วนที่ทำไมถึงช้ายังไงก็คือ1อันนี้ขออนุญาตชี้แจงผู้ปกครองนะครับทำไมมันถึงแจ้งแค่นั้นอย่างนี้วันเวลาที่กำหนดจะให้มาเปิดเลยก็ไม่ได้นะครับผมก็ต้องทำตามขั้นตอนของเขาซึ่งมันลงห่วงระยะเวลาแบบนั้น
แล้วรายใหม่ทำไมถึงไม่ค่อยทราบข่าวสารผมก็แนะนำเบื้องต้นแล้วว่าท่านติดตามด้วยเนาะเพราะว่าเวลามันบีบเรามากเลยกองทุนเขาบอกว่าเปิดระบบตั้งแต่วันที่1สิงหาสมมุติเนาะแต่ระบบเปิดจริง31สิงหาอย่างงี้ผมก็ต้องมาปรับเลื่อนตารางการทํางานของหน่วยงานเนาะผมพยายามปรับให้สอดคล้องแล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกกับนักศึกษาครับเรื่องธนาคารนะครับสาแต่ก่อนสาขาเดิมอยู่ที่นครราชสีมาใช่มั้ยครับเดอะมอลล์ใช่มั้ยครับก็สะดวกในวันเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยครับแต่พอเรามาเป็นสาขาตรงฮุกนะครับก็จะเปิดเฉพาะวันทําการก็เลยอยากจะแบบเพิ่มเติมว่าธนาคารสามารถมาเปิดทําการเฉพาะให้นักศึกษาที่นี่ได้เลยมั้ยครับหมายถึงวันอาทิตย์อะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมจะประสานว่าขอเป็นถ้าเสาร์อาทิตย์ยังไงได้มั้ยประมาณนี้เนาะผู้ปกครองอันนี้ขอบคุณมากเพื่อสะท้อนให้เด็กที่จะเข้ามาใหม่นะครับรับครับผมรับทราบปัญหาม ีอีกไหมครับถ้าไม่มีเนาะผมแจ้งเบื้องต้นแล้วขอพบนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาเรียนโปรแกรมพัฒนาสังคมมีอีกท่านเชิญนะครับพัฒนาสังคมกับภาษาไทยนะครับอยู่รอพบผมก่อนนะมีอีกท่านเชิญครับข้างหลัง